สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจ YouTube TikTok นะคะพี่กันนมแม่ค่ะวันนี้พี่กันมาไลฟ์ให้ความรู้แล้วค่ะสวัสดีทุกช่องทางนะคะวันนี้ก็มีสาระความรู้ในหัวข้อประเด็นที่คุณแม่ขอมานะคะหลายวันแล้วเนาะน่าจะอาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่านะคะเรื่องของการฝึกลูกดูดกล่องนมกล่องค่ะนะคะว่าต้องทำยังไงค่ะสวัสดีคุณแม่ที่เข้ามานะคะวันนี้พี่กันมาไลฟ์ในหัวข้อเทคนิคการฝึกลูกให้ดูดนมกล่องค่ะมีเทคนิคยังไงนะคะแล้วเราควรจะเริ่มฝึกเมื่อลูกอายุเท่าไหร่ค่ะเข้ามาแล้วก็อยากให้กล่าวทักทายนะคะกดไลค์ให้พี่กันนิดนึงค่ะกดแชร์ค่ะกดหัวใจค่ะเป็นกําลังใจดีๆให้กับพี่กันค่ะสวัสดีทางเพจ YouTube TikTok นะคะขอหัวใจขอไลค์นิดนึงค่ะมาพูดถึงเทคนิคในการฝึกลูกดูดนมกล่องค่ะบางคนแบบถามพี่กันมาอินบ็อกซ์นะคะให้พี่กันไลค์นะคะบางคนก็คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นะคะว่าอยากให้ไลค์เรื่องนี้ค่ะวันนี้จัดให้นะคะก่อนอื่นข้อควรทราบค่ะในการที่เราจะฝึกลูกดูดนมกล่องเนี่ยค่ะมีดังต่อไปนี้ข้อแรกค่ะในเด็กที่อายุมากกว่า1ปีค่ะอาหาร3มื้อคืออาหารหลักนะคะก็คือข้าว3มื้อคืออาหารหลักนมเป็นแค่อาหารเสริมค่ะหากกินนมแม่อยู่แล้วสามารถให้นมแม่ต่อได้เลยนะคะถ้ากินนมชงค่ะก็คือสามารถเปลี่ยนจากขวดเป็นนมกล่องได้เลยค่ะวันละ2-3กล่องนะคะข้อที่2ค่ะในช่วงเริ่มฝึกเริ่มแรกนะคะลูกไม่กินนมกล่องไม่ชอบดูดร้อนเนี่ยจะบอกว่าเป็นเรื่องปกติไม่ต้องเครียดนะคะเกิดขึ้นได้ในเด็กๆหลายคนค่ะเพราะเด็กส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ชินกับรสชาติหรือกลิ่นของนมบางคนก็ยังติดขวดนมค่ะคุ้นชินกับการดูดขวดมากกว่าจากหลอดค่ะจึงไม่ยอมดูดกล่องและไม่ยอมกินนมจากภาชนะอื่นที่ไม่ใช่ขวดนมค่ะคือจะบอกว่าเป็นเรื่องปกตินะคะ3ข้อควรรู้ข้อที่3ค่ะอายุค่ะอันนี้มีคนถามมาเยอะเลยเราควรเริ่มฝึกลูกดูดกล่องเมื่อไหร่นะคะสำหรับอายุนะคะขออิงตามอายุที่ต้องเลิกขวดนมก็คือไม่เกินขวบครึ่งนะคะทีนี้พอลูกอายุ1ปีแล้วนะคะเราก็ควรจะเริ่มฝึกดูดกล่องได้แล้วค่ะเริ่มฝึกดูดกล่องได้แล้วเพื่อเตรียมลูกน้อยให้หยาขวดนมเมื่ออายุไม่เกินขวบครึ่งค่ะแต่ว่าก่อน1ขวบค่ะเราก็ยังนิ่งดูได้ค่ะเราต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนซึ่งเดี๋ยวจะบอกด้วยว่าเตรียมความพร้อมยังไงค่ะ4ข้อควรรู้ค่ะนมกล่องที่เราจะเลือกให้ลูกน้อยสำหรับวัย1ขวบขึ้นไปควรเป็นนมรสจืดเท่านั้นค่ะอาจจะลองหลายยี่ห้อหลายประเภทเช่นนมวัวถั่วเหลืองอัลมอนด์ธัญพืชได้มั้ยได้แต่ขอให้เป็นรสจืดค่ะมาดูวิธีการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกลูกดูดขวดวิธีการเตรียมความพร้อมต้องเริ่มก่อน1ขวบนะคะใครที่ลูกยังไม่ถึง1ขวบต้องฟังไว้เลยค่ะมีใครที่กําลังฝึกลูกดูดกล่องอยู่ไหมคะกด1ค่ะส่วนใครที่ลูกอายุยังไม่ถึงกด2ให้พี่แกนนิดนึงค่ะเราฟังเพื่อเราเตรียมความพร้อมก่อนนะคะจะดีที่สุดค่ะอุ๊ยสวัสดี200ท่านนะคะวันนี้พี่แกนชนกับพี่หนุ่มไม่รู้พี่หนุ่มไร้เรื่องอะไรนะคะชนทุกวันค่ะแฟนพี่ก็จะแซวว่ามีอยู่คนนึงนะคะชอบไลฟ์ชนกับพี่หนุ่มกันชัยนะคะมาเราเป็นสาระความรู้เนาะกด2มีด้วยดีใจมี2ด้วยเพราะว่าอยากให้เตรียมความพร้อมก่อนนะคะขั้นเตรียมเรียกว่าขั้นเตรียมการละกันเมื่อลูกอายุ6เดือนค่ะสิ่งที่คุณแม่ต้องทำนะคะฝึกให้ลูกดูดน้ำจากแก้วหัดดื่มหรือว่าดูดหลอดค่ะคือให้เขาเรียนรู้ว่าเฮ้ยนอกจากขวดนมหรือว่าเต้าแม่แล้วเขาก็ยังสามารถกินเครื่องดื่มเนี่ยจากแก้วหัดดื่มหรือว่าดูดหรือหลอดได้นะคะเพื่อเขาจะได้เริ่มคุ้นชินค่ะก็อาจจะเริ่มเสิร์ฟน้ำในแก้วหัดดูดเนี่ยกับหลังมื้ออาหารนะคะก็ได้นะคะขั้นเตรียมพร้อมข้อที่2ค่ะค่อยๆฝึกดูดนะคะจากแก้วหัดดื่มนะคะหรือว่าแก้วเนี่ยในการเทเอานมเนี่ยค่ะถ้าเริ่มดูดได้แล้วเอานมของเราเนี่ยเทใส่ไปในแก้วหัดดื่มนะคะหรือให้ลองดูดหลอดจากแก้วอะไรเงี้ยก็ได้นะคะ3ค่ะเมื่อลูกอายุ4เดือนขึ้นไปสิ่งที่ต้องทำนะคะฝึกการดูดเต้านมดูดขวดนมเป็นเวลาเป็นมื้อไม่พร่ำเพรื่อค่ะนะคะ4ลดมื้อนมลงเรื่อยๆเมื่อลูกอายุมากขึ้นนะคะเพื่อความง่ายในการฝึกลูกดูดกล่องค่ะเช่นเราลดมื้อนมในการกินขวดนมเนี่ยเหลือแค่วันละ3-4รอบเราก็แค่ฝึกดูดกล่องวันละ3-4รอบแต่เมื่อไหร่ถ้าลูกเราเป็นเด็กที่กินขวดพร่ำเพรื่อหลายมื้อมากความยากมันก็จะมานะคะเพราะว่าถ้าลูก1ขวบไปแล้วเนี่ยเราจะให้กินนมกล่องแค่วันละ3-4กล่อง3-4กล่องเท่านั้นไม่เกินนี้นะคะมาถึงขั้นตอนสำคัญแล้วค่ะขั้นตอนการฝึกแล้วนะคะเตรียมการมาแล้วนะอันนี้พี่แกนก็ประมาณว่ารู้แล้วคุณแม่เตรียมการมาแล้วมาเริ่มฝึกกันก่อนเลยค่ะ
ข้อแรกค่ะเริ่มจากเราเลยค่ะเริ่มจากพ่อแม่นะคะดูกล่องให้ดูเป็นตัวอย่างบ่อยๆค่ะอาจจะเริ่มก่อน1 ขวบก็ได้นะอันนี้เราก็ดูให้เขาดูดูดน้ำจากแก้วดูกล่องอะไรค่ะเสร็จแล้วก็เริ่มเอาไหมลูกล่ะเอานมกล่อง UST เนี่ยค่ะมาดูดนะคะดูดเสร็จเอาไหมลูกชวนลูกดูดนะคะชวนกินดูดด้วยกันนะคะดูดให้เห็นบ่อยๆยิ่งถ้ามีพี่หรือเด็กข้างบ้านที่ดูดกล่องเนี่ยเราก็พยายามชี้ชวนเห็นไหมเนี่ยพี่ดูดกล่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขาดูบ่อยๆนะคะ2ค่ะแล้วก็เริ่มให้ลูกให้เริ่มให้ลูกดูดกล่องพอเริ่มแบบยอมดูดเห็นแล้วดูดแล้วดูดแล้วนะคะอาจจะให้เริ่มโดยการใส่กล่องแบบกล่องใส่นมกันบีบอะค่ะที่มีที่จับด้วยเด็กจะได้จับถนัดในช่วงแรกนะคะเพราะเด็กบางคนจับกล่องปุ๊บอันนี้นะคะจับกล่องปุ๊บบีบอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะจับกล่องปุ๊บบีบนะคะเราก็ใส่กันบีบไปนะคะแล้วก็มันจะเป็นมีหูมันก็จะจับถนัดมือข้อที่3ในช่วงที่เริ่มหย่านมแม่หรือนมข่วนเนี่ยเนาะเราก็ต้องเอากล่องเนี่ยเข้ามาชดเชยนะคะลดเวลาการให้นมแบบเดิมคุณแม่อาจจะให้เต้าน้อยลงแล้วก็ให้กินนมกล่องนะคะคุณแม่อาจจะให้ขวดในปริมาณที่น้อยลงแล้วกินนมกล่องหรือมื้อนี้ขวดมื้อนี้เกาะมื้อนี้ขวดมื้อนี้กล่องอีกมื้อนึงกล่องก็ได้นะคะสลับไปมาค่ะเด็กจะได้เริ่มคุ้นชินกับการกินนมกล่องนะคะข้อที่4ค่ะเด็กวัย1 ขวบขึ้นไปเนี่ยเป็นวัยสร้างตัวตนเขาชอบทําอะไรด้วยตัวเองค่ะร้องให้ลูกถือนมกล่องกินเองค่ะแล้วเขาจะดูพราวมากค่ะเขาจะแบบเดินถือนมกล่องเหมือนพี่เลยอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ชมค่ะโอ้โหเก่งจังเลยเนี่ยโอ้โหเป็นผู้ใหญ่แล้วมั้งเก่งจังเลยตบมืออะไรอย่างเงี้ยสุดยอดเลยอะไรเงี้ยคือชมเขาเล่นใหญ่นิดนึงอะนะคะเป็นกําลังใจให้กับเด็กนะคะเทคนิคที่5นะคะเว้นระยะการให้นมนานกว่าเดิมนะคะหลังจากกินอาหารมื้อปกติเพื่อให้เขาหิวและอยากกินนมพอเรายื่นนมกล่องให้เขาก็จะได้กินนะคะถ้าให้ตอนอิ่มเนี่ยเขาก็อาจจะไม่กินนะคะข้อที่6ค่ะพาลูกไปเลือกซื้อนมกล่องด้วยตัวเองโดยแม่กําหนดว่าอันไหนได้บ้างก็คือกําหนดช้อยให้เขาเช่นเซเว่นเด็กหลายคนเนี่ยชอบไปเซเว่นไปห้างนะคะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนมกล่องนะคะลูกอันนี้นะคะอันนี้ที่หนูกินได้อันนี้หนูกินได้อันหนูกินได้หนูเอาแบบไหนดีอะไรอย่างเงี้ยให้เขามีส่วนเลือกนะคะส่วนในการเลือกตัดสินใจอย่างหนึ่งคือนมกล่องสมัยนี้เนาะพี่ว่าเขาทํากล่องมีลายการ์ตูนน่ารักนะคะเด็กเด็กน่าจะสนใจนะคะข้อที่7ช่วงแรกในการฝึกค่ะเขาก็จะกินน้อยๆนะคะไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปวันละนิดละหน่อยค่ะควบคู่กับการให้กินขวดหรือกินเต้าไปด้วยนะคะเพื่อให้ลูกยังได้รับนมเพียงพอเนี่ยทำได้ไหมคือทําได้นะคะคือฝึกไม่ถึงขนาดแบบหักดิบเลิกทันทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นวิธีการฝึกดูดกล่องที่พี่กันน่ะไม่แนะนําว่าหักดิบนะคะคืออยากให้เขาแบบค่อยๆฝึกไปนะคะส่วนเลิกขวดนมพี่กันยังแนะนําว่าหักดิบนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ฝึกกล่องเนี่ยพี่กันก็แนะนําว่าให้ฝึกแบบเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะ8ค่ะพอลูกเริ่มกินได้มากขึ้นนะเราก็ต้องเริ่มลดนมขวดนมเต้าและอาจจะลดไปทีละมื้อก็ได้ค่ะนะคะกรณีกินเต้านิดนึงเนาะลูกอ่ะสุดท้ายแล้วลูกอาจจะขอดูดเต้านะคะบ้างนะคะถ้าเราโอเคเรามีความสุขลูกมีความสุขแฮปปี้นะคะอาจจะเหลือมื้อสักก่อนนอนไว้มื้อหนึ่งค่ะเป็นมื้อที่เราได้ดูดเต้ากันนะคะการให้เต้าสามารถให้ยาวนานตามความต้องการค่ะแต่มื้ออื่นๆไปโรงเรียนอะไรเงี้ยเขาก็ดูดกล่องได้นะคะแต่ถ้าเป็นขวดเนี่ยยังไงก็ต้องแนะนําว่าถ้าดูดกล่องได้แล้วยังไงก็ต้องเลิกขวดนมก่อน1 ขวบครึ่งนะคะจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพช่องปากนะคะ9ค่ะปัญหาที่เจอบ่อยมากคือเด็กจะพ่นนมใช่ไหมคะพ่นนมเทนมไม่ยอมกินนะคะเราต้องจริงจังแล้วบอกเขาว่าเนี่ยอันนี้เป็นของกินทําแบบนี้ไม่ได้เหมือนลูกโยนข้าวแหละค่ะเราต้องบอกแบบนี้ค่ะทําแบบนี้ไม่ได้บอกแบบจริงจังจับมือบอกไม่ให้ทํานะคะแล้วก็ดูให้ดูว่าเนี่ยนมต้องกินแบบนี้ใช้เวลาในการให้ลูกกินแต่ละครั้งเนี่ยพี่แกนแนะนําว่าไม่เกิน30-45 นาทีพอไม่กินคือเก็บและจบมื้อนั้นนะคะไม่ต้องแบบวางแช่ทิ้งไว้เป็นแบบนานๆอะไรเงี้ยไม่ต้องคือเก็บเลยนะคะแล้วก็ฝากไว้สุดท้ายค่ะคือการฝึกทุกอย่างต้องใจเย็นค่อยๆฝึกแล้วก็ใช้ความสม่ำเสมอค่ะสุดท้ายค่ะการดูดหลอดดูดกล่องเนี่ยเด็กทำได้แน่นอนนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกด่านหนึ่งนะคะที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องผ่านไปให้ได้นะคะวันนี้พี่กันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ